านะครับเรายังติดตามคดีการเสียชีวิตปริศนานะครับของลาลาเบลนะหรือว่าน้องเบลนะครับนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์อายุ25ปีนะครับที่เสียชีวิตปริศนานะครับแล้วก็มีชื่อของนายรัชเดชหรือน้ำอุ่นวงทบุตรนะครับอันนี้เป็นพิธีบอยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะสุดท้ายก็ถูกศาลอนุมัติหมายจับนะแล้วก็ตำรวจจับกุมแล้วเรียบร้อยนะครับ3ข้อหาด้วยกันที่โดนไปนะครับกักขังหน่วงเหนี่ยวทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับพาไปเพื่อการกระทำอนาจารและข้อหาอนาจารก็ดูเหมือนจะข้อหาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเบาๆเนี่ยนะเมื่อวานนี้ครับก็ตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์ตรงเต้านะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล8นะครับและพันตำรวจเอกพยงเอี่ยมสกุลผู้กำกับการสน.บุคโลนะครับร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายน้ำอุ่นเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น้ำอุ่นเครียดนะครับแล้วก็ให้การภาคเศษโดยรับว่าบุคคลที่อยู่ในวงจรปิดเป็นตัวเองแต่ไม่ได้ทำไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เบลเนี่ยตายแต่อย่างใดรู้เพียงแต่ว่าเขาเมาแล้วก็หมดสติแค่นั้นนะฮะไม่ได้คิดว่าจะตายนะยืนยันว่าไม่รู้แน่นอนนะจากนี้ไปก็ตำรวจจะนำอาจจะคุมตัวน้ำอุ่นนะฮะไว้สอบสวน48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ครับจะนำไปฝากขังที่ศาลอาญาธนบุรีนะครับนี่ฮะปัญหาก็คือว่าจะต้องมาถามกันว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าเบลเนี่ยถูกบังคับขืนใจนะฮะให้ไปกับนายน้ำอุ่นที่คอนโดมิเนียมพวกเนี้ยขั้นตอนพวกเนี้ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อหาที่จะแจ้งทั้งหมดนะฮะนะฮะมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็ประเด็นนี้เนี่ยตำรวจนะฮะก็พยายามที่จะสอบอยู่นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะส่วนคุณแม่ที่เหมือนที่แรกบอกว่าจะพาน้ำอุ่นหนีเนี่ยก็ยังไม่ได้แจ้งความอะไรนะยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรยังครับดูว่าเขาต้องดูให้รอดูก่อนพฤติกรรมหรือเจตนาอีกทีครับนี่ฮะเอาละครับอีกด้านนึงครับตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบบ้านที่เขาจัดปาร์ตี้กันเนี่ยนะแถวแถวซอยบางครูรัฐ9นะครับพฤกษา3นะครับอำเภอบางบัวทองที่นนทบุรีครับ ครับไปพบกับเจ้าของบ้าน2คนพี่น้องครับ ครับนะฮะนายชัยพลพรรณนาและนายณทีสถิตพงษ์สถาพรนะครับก็อยู่บ้านทั้งคู่นะนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าไม่รู้เรื่องยืนยันไม่ได้มองเล่าน้องเบลเออแล้วก็ไม่เคยทำอนาจารน้องเดียน้องเดียคือพิตตี้คนที่มีการมีข่าวว่าแจ้งความด้วยตอนนั้นนี้นะครับนี่ฮะก็พร้อมสาบานด้วยตัวทูบสาบานนี่ใครๆอยู่ตรงนี้เลยฮะเมื่อวานนี้ฮะทั้งสองคนนี้จุดทูบสาบานเลยนะบอกว่าถ้าผมไปทำอะไรน้องเบลหรือไปทำอะไรน้องเดียเนี่ยถ้าผิดคำสาบานนะขอให้ผมเนี่ยมีอันเป็นไปโอ้โหเออเอาตีตำรวจคนไทยครับนะวิถีคนไทยวิถีคนไทยนี่ฮะปรากฏว่านักข่าวหลายช่องก็พยายามจะสัมภาษณ์นะแล้วมีคนหนึ่งครับคุณหนุ่มกัญชัยขออนุญาตเอ่ยนามก็แล้วกันนะเขาก็ไปเหมือนไปคุยไปสอบถามบอกอ้าวแล้วไอ้เกลือไอ้ถุงนั้นน่ะเป็นอะไรมันจะมีผงขาวเป็นเกล็ดๆอ่ะเขาบอกว่าอ๋อตำรวจดูแล้วเป็นเกลืออ้าวเกลือทำไมต้องใส่ถุงเล็กๆอ่ะเพิ่มความเค็มในไม่ใช่เกลือมันก็ต้องอยู่ในถุงละบาท2บาทไงใช่ไหมหรือใส่กระปุกไงหรือถุงใหญ่ไปเลยคือยี่ห้อดีก็15บาท20บาทแล้วคุณแบ่งใส่ซองเล็กๆเกลือใส่อะไรไหมเขาบอกว่าอ๋อไว้เลี้ยงปลากัดคุณบอกอ้าวไม่เห็นมีโหลปลากัดเลยอ๋อมันตายหมดแล้วเกลือเลี้ยงปลากัดเกลือเลี้ยงปลากัดเกลือเลี้ยงปลากัดเลี้ยงด้วยเหรอเกลือเนี่ยอันนั้นอีกประเด็นนึงประเด็นนึงอันไหนแล้วปลากัดอยู่ไหนตายไปแล้วมันก็ต้องตายเขาเรียนด้วยเกลือเออนี่ฮะครับเออเขาก็บอกโอ้โหสองคนพี่น้องนี่แหมสุดๆจริงครับนะครับเรื่อยครับเรื่อยนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของนะฮะเมื่อวานนี้มีการสัมมนาเรื่องนึงน่าสนใจนะที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้นะครับเป็นการสัมมนาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่าสสส.นะครับใช้ชื่อเวทีเสวนาครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมดื่มหนักดื่มเร็วและการคุกคามทางเพศนะครับก็จะมีอดีตสาวเชียร์เบียร์นะมีนักการต่างๆเนี่ยขึ้นไปเสวนาถอดบทเรียนกรณีเสียชีวิตของลาลาเบลนี่ฮะมีน้องคนหนึ่งนะที่เป็นอดีตพิตตี้เนี่ยนะคุกคีกับวงการพิตตี้สายเอ็นมาพอสมควรครับก็บอกว่า
วงการนี้นะครับแม้จะทำเงินง่ายแต่ก็เสี่ยงที่จะถูกคุกคามทางเพศครับบางคนก็ยินยอมไปจบที่เตียงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนก็อยากจะให้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยให้เกียรติอาชีพนี้อย่าเหมารวมนะว่าทุกคนมีศักดิ์เพราะว่าทุกคนก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันใช่แต่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งครับคุณนยนาสุภาพึ่งนะครับผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษรครับบอกว่าแม่อาชีพพิตตี้นี่น่าจะสร้างเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองเหมือนกับสหภาพแรงงานเสนอเลยให้สร้างตั้งสหภาพเลยสหภาพแรงงานพิตตี้นี่อาจจะรวมเอาบรรดาหมอนวดนะที่อยู่ในสายเอ็นทั้งหลายสายเอ็นทั้งหลายหมอนวดที่อยู่ในสถานประกอบการถูกกฎหมายพวกนี้นะไปรวมด้วยเด็กเสิร์ฟอะไรพวกนี้วะนี่ฮะเอานะครับเป็นแนวคิดที่นะครับที่แปลกใหม่ดีครับนี่ก็ตอนนี้ตัวน้ำอุ่นก็หลังจากฝากขังเห็นว่าเอากลับตัวเอาตัวกลับมาที่บุคโลใช่ไหมครับนะวันที่เช้าก็เอาตัวไปฝากขังที่เป็นจำต่อมาอื